อ๋อร้องด้วยพื้นสีดำเหรอนะครับไหลจากบนลงล่างแล้วเดี๋ยวเขาแต่งสีบอลลูนนี่เนาะตัวน้องเจ๊กี้กระป๋องเนี่ยแล้วแต่งสีแล้วแต่เขาแต่งเนาะอันนี้เขาต้องตากไปเหมือนกันนี่หลังเจ้าคนนี่30นาที4ร้องพื้นด้วยสีดำเดี๋ยวก็ให้เลือกสีตามสีเขียวสีเขียวที่ตามจินตนาการอันนั้นเขาใจสียังตานะสีแบบหนึ่งน้ำมันก็แบบนั้นนี่ไล่สีเขียวขึ้นไปนะครับเนาะนี่เริ่มเป็นหูเป็นห้างละเป็นรูปเป็นร่างละนี่เป็นนกยูงครับจากตีเศษขี้เลื่อยใช้เศษไม้มาทำนี่ก็ลงแต่งเห็นนี่รอบที่3ที่4ละเดี๋ยวลงงานเข้มต่อนี่เป็นงานคนเติมสีท้องของกราฟหนึ่งไม่กับน้ำเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนี่ผลเซตกับ5นาทีเนาะเป็นงานเพ่นตกแต่งยุงสีอะคริลิกตาใหม่ตาเล็กอันนี้ก็แปมสีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเริ่มแต่งแล้วนะครับเนาะอันนี้แต่งตัดตีสำหรับเป็นสีใจสีเหลืองเนาะสีเขียวได้จุ่มแล้วเขาตาได้เลยล่ะ
อ๋อมันเพิ่มความเข้มล่ะเพิ่มมิติเนาะนี่ฟังนี่มันได้ตาเตือนอ้าวยกมาทาเลยนะครับนี่เป็นการตาสีนะครับเนาะเพิ่มมิติของนกยูงเริ่มโหเพิ่มความงามตอนนี้ก็ได้นี่ช่วยคนละไม้ละมือตาสีนะครับอันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนตาสีจากหลังจากตีตาเนาะอันนี้เป็นระบายเพิ่มมิติของภาพอันนี้จุดแต้มเนาะเป็นสีน้ำเงินนี่เดี๋ยวดูแต่งเพิ่มนี่โอ้โหนะครับวงเดียวคุณฤทธิ์วงเดียวนี่น้อยเดี๋ยวตัดปีกเดี๋ยวจะแต่งกันนะครับเนาะอันนี้ไล่ตัดหางก่อนนะครับนี่นอนพยาบาลมีสินหัวสินเริ่มแทงไปนะฮะใช้สีก็คิ้วห้องสีก็อะคริลิกนะครับลองปื้นก็เป็นสีสเปรย์เนาะแล้วก็แต่งนี่ก็เป็นสีเหลืองนี่นะครับนี่อันนี้แต่งเป็นสีเหลืองเริ่มค่อยๆแต่งนะครับต้องใจสมาธิออกแบบสร้างสรรค์นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการแต่งปีกช่วยกันนะครับเนาะต้นหางก็เริ่มความงามขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่งสีนี่ก่อยๆเพ่นนะครับเนาะเนี่ยเริ่มความงามขึ้นละอันนี้เพิ่มอันนี้เป็นสีเขียวลงไปนะครับเพิ่มมิติแต้มเสร็จเมื่อเงินไปได้เดี๋ยวสีเหลืองตัวให้หน่อย
ช่เพิ่มสีส้มเข้าไปมันก็เป็นตัวเป็นตินมาแล้วนี่นี่ไปแต่งแต่หัวนะครับเนาะนี่เป็นห้องงอนก นี่แต่งช่วงของการแต่งเนาะเสริมมิติเพิ่มมิติจักขี้เลื่อยกลายเป็นนกยูงโอ้ใจสมาธิขนาดครับตอนนี้นะมีในตามันฟ้องเลยเพราะเรา